ื้นที่ปลูกพืชกว่า9ไร่ทั้งพริกหอมกระเทียมของพี่สุคนกุสาเดชประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแฟร์เทรดศรีสะเกษในตำบลหนองแก้วอำเภอกันทรารมถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยการปลูกพริกชี้ฟ้าแซมหอมกระเทียมจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่สุคนหันมาทำการเกษตรเริ่มจากมองว่าการทำอาหารให้คนกินน่าจะอยู่รอดจึงเป็นจุดเริ่มต้นการปลูกพริกเป็นพืชแรกและเห็นว่าในพื้นที่มีการปลูกหอมกระเทียมจึงทดลองปลูกร่วมกันกว่าหอมแดงจะได้เก็บเกี่ยว2เดือนหรือ75วันเนี่ยทำไมเราไม่ในช่วงที่เขาไหนๆเราได้เตรียมการเตรียมแปลงได้เลยลงทุนเตรียมแปลงแล้วเราทำไมจะมีรายได้พอ2เดือนเสร็จก็มาเป็น6เดือนนะครับเราก็เลยว่าลองเอาพริกเข้าไปมิกดูพอมิกเสร็จโอเคได้ผลพริกมันจะติดหนึ่งเขาจะพึ่งพาซึ่งกันและกันก็คือตัวหอมแดงเนี่ยเขาจะเป็นแสลนให้ไปในตัวนะครับแต่ถ้าเราไปปลูกเฉพาะพริกเนี่ยเขาไม่มีแสลนเขาคือเขารับแดดเร็วเกินไปเขาก็จะโตช้าแต่ถ้าได้ปลูกด้วยกันเนี่ยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้พริกเราโตเร็วพืชที่ปลูกทั้งหมดจะเป็นการปลูกแบบระบบอินทรีย์ค่ะซึ่งการปลูกหอมกระเทียมก่อนปลูกต้องรองพื้นด้วยปุ๋ยหมักแบบอินทรีย์ใช้เวลาหมักประมาณ3เดือนจากนั้นไถปั่นตีดิน3รอบทำแปลงยกร่องนำหัวพันธุ์ลงปลูก1โรงเรือนใช้หอมพันธุ์ประมาณ30กิโลกรัมค่ะการปลูกต้องห่างกัน16เซนติเมตรถึงจะพอดีควรเริ่มปลูกช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนอุณหภูมิต้องไม่เกิน30องศาเซลเซียสค่ะการดูแลให้น้ำวันเว้นวันปลูกประมาณ2เดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วค่ะเราปลูกเสร็จแล้วมันมีโรคอะไรมารบกวนไหมนะครับหอมแดงนี่หนีไม่พ้นเชื้อรานะครับแบคทีเรียไม่เท่าไหร่เชื้อราจะมาก่อนเลยนะครับเชื้อราถ้าหัวพันธุ์ดีเขาจะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ถ้าหัวพันธุ์ไม่ค่อยดีเชื้อราจะมาเร็วการสังเกตเชื้อรามันก็มีเชื้อราก็มีหลายโรคนะฮะอย่างไอ้ใบจุดสีม่วงเขาก็จะกินเข้าไปแล้วก็เป็นเวิร์มสีม่วงเราก็ต้องรู้เราก็ต้องรีบฉีดไตรโคเดอร์มาแต่ผมจะไม่รอให้เขาเปลี่ยนหรอกพอได้ขึ้นมาปุ๊บหอมได้สัก 12-13 วันนี้ผมจะฉีดแหละแล้วก็7วันหรือ10วันต้องฉีดป้องกันไว้ก่อนดินน้ำลมแสงเป็นตัวแปรแต่ถ้าใครปลูกแล้วโดนฝนเร็วอย่างแปลงอีกแปลงนึงจริงๆมันต้องอีกสัก15วันนะแต่ผมจะถอนก่อนเพราะว่าเขาโดนฝนน้ำท่วมตั้งแต่คอมเบอร์สตั้งแต่เตี้ยนหมูน่ะผมโดนน้ำท่วมไป 5-6 เที่ยวหอมแดงถ้าโดนน้ำท่วมเนี่ยหรือน้ำหลากเนี่ยน้ำพลาดเนี่ยก็จะเป็นหัวเร็วคุณผู้ชมคะหลังจากที่ต้นหอมต้นกระเทียมเนี่ยมีอายุได้ประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็จะนำต้นพริกที่มีอายุ25วันนะคะมาลงแปลงปลูกค่ะคุณผู้ชมซึ่งช่วงการปลูกเนี่ยจะต้องปลูกในช่วงประมาณบ่ายสามหรือไม่ก็ช่วงเช้านะคะเพราะว่าต้นพริกเนี่ยจะได้ไม่เหี่ยวค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะนำเอาพริกมาปลูกนะคะก็จะต้องมีการฉีดพ่นไตรโคเดอร์มาก่อนเพื่อป้องกันโรครากเน่าค่ะนี่ค่ะหลังปลูกพริกเสร็จแล้ว1เดือนจะบำรุงด้วยปุ๋ยป้องกันเพลี้ยด้วยการฉีดสารบิวเวอรีสัปดาห์ละครั้งพริกชี้ฟ้าจะใช้เวลาปลูก3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้ค่ะจะรอให้เป็นสีน้ำตาลนะครับตอนนี้เขายังเป็นสีดำอยู่น้ำตาลจะเกิดอะไรขึ้นมันแก่จัดถ้าไม่ตายตายเหมือนกันครับแต่ต้องเพิ่มสารชีวพันธุ์เป็น2เท่าเปลืองไปอีกใช่ครับอย่างสมมุติเราเคยใช้อยู่20กรัมเราต้องเพิ่มเป็น40โดยสัญชาตญาณของเกษตรกรตัวนี้เป็นองค์ความรู้ส่วนบุคคลถามว่าใส่เพิ่มมีโทษอะไรไม่มีฮะเพราะเป็นสารชีวพันธุ์โลนึงรวม400นะครับพริกชี้ฟ้านี่คือปลูกรวมได้ทั้งกับหอมกับกระเทียมใช่ครับนะคะมันไม่มีการแย่งอาหารกันใช่ไหมพี่อย่าแย่งแน่นอนครับแต่พูดถึงว่ามันอยู่ที่เราว่าเราเผื่อให้เขาตั้งแต่ลองพื้นแล้วเขาให้ลอง400กิโลเราอาจจะเผื่อไปหน่อยสัก500โลแล้วก็ช่วงมันจะช่วงเดือนกว่าเราจะลงปุ๋ยฝุ่นเขาเรียกปุ๋ยอินทรีย์อีกรอบนึงนี่จะลงแล้วครับพอใส่พริกเสร็จผมก็ลงแล้วคุณผู้ชมคะนอกจากนี้ทางกลุ่มเขายังมี
คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานด้วยน้องเป้นะคะก็ทำงานในส่วนของธุรการนะคะเดี๋ยวมาถามน้องเป้ดีกว่าว่าผลผลิตของทางกลุ่มตรงนี้ส่งขายที่ไหนบ้างคะน้องเป้ตอนนี้ผลผลิตของเราจะส่งขายอยู่ที่เดียวครับคือให้บริษัทคู่ค้าให้เข้าไปแปรรูปและส่งออกเพราะตอนนี้กลุ่มยังไม่มีศักยภาพในการแปรรูปและส่งออกเราก็เลยหาคู่ค้าที่เขามีศักยภาพด้านนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คู่ค้าซึ่งคู่ค้าเนี่ยจะผลิตส่งไปในกลุ่ม EU ครับในประเทศกลุ่ม EU ตอนนี้ก็จะมีเนเธอร์แลนด์กับเยอรมันนะครับที่เราส่งขายให้อยู่นะครับซึ่งผลผลิตก็จะมีพริกแดงสดครับมีพริกแดงแห้งแห้งก็มีด้วยแบบแห้งครับแล้วก็จะมีหอมแดงครับผมอย่างมาตรฐานของเรามีการควบคุมมาตรฐานไหมตรงนี้มาตรฐานของเราจะเป็นมาตรฐานแฟร์เทรดครับซึ่งมาตรฐานแฟร์เทรดเนี่ยจะระบุถึงการผลิตที่ปลอดภัยนะครับการใช้สารที่ปลอดภัยมีความเป็นธรรมกับเกษตรกรพี่สุคนเริ่มรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี2555ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด100คนค่ะพื้นที่การปลูกพริกหอมกระเทียมรวม200ไร่เมื่อรวมกลุ่มเสร็จมันก็มีการสร้างรายได้แล้วก็ตลาดที่แน่นอนเขาก็จะมาซื้อที่เราเนื่องจากปริมาณสินค้าถ้าเรารวมกลุ่มสินค้าเราจะตรงตามแปลนที่บริษัทต้องการนะครับแต่ถ้าเราปลูกคนเดียวไม่พอขายบริษัทก็ไม่มาหาเราเพราะนั้นรวมกลุ่มมันหลักๆ ก็คือต่อรองราคาได้1ความสามัคคีแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนนะครับดูความต้องการของเกษตรกรแต่ต้องเป็นความต้องการที่ในการพัฒนาไม่ใช่ความต้องการในด้านลบนะครับก็คือดูความต้องการของเกษตรกรหลักๆ ก็คือเขาต้องการตลาดแหละเราหาตลาดมาเราสามัคคีกันทำก็ยังดีการรวมกลุ่มแฟร์เทรดต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและต้องมีการยื่นขอใบรับรองมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและมีตลาดรองรับชัดเจนโดยเซ็นสัญญากันก่อนผลิตค่ะก็เรื่องราคาแล้วครับราคาได้มาตรฐานครับทั้งเรื่องราคาก็เรื่องในที่แต่ก่อนผมอยากทำอินซีมีใบรับรองเนี่ยเขามาเข้ากลุ่มมันก็ได้ใบรับรองมีใบรับรองก็ได้สินค้าคุณภาพคือเราก็ได้เพื่อนแล้วก็ได้ความรู้ว่าเราจะทำปลูกยังไงถึงอย่างนี้พูดง่ายๆศึกษากันถามกันมาดูเรียกว่าเป็นอีกกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าคุณภาพและมีตลาดรองรับชัดเจนแถมไม่ต้องกังวลเรื่องของราคาการขายค่ะทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นและทางกลุ่มยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศกลุ่มวิสาหกิจเกษตรดีเด่นในระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะยกมือขึ้นบ๊ายบายเป็นความหมายว่าอายรัก